네, 가기로 합니다. ซึ่งเป็นธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกท่านฟังด้วยความเคารพเดี๋ยวเตรียมตัวกราบลานะคะเตรียมตัวพร้อมกันนะคะกราบค่ะพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทสัตตาปปาระชักขชาติกาเทเสตุธมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลองตามสบายเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมและมาบวชการทุกท่านก็ต่อไปก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันด้วยกายวาจาและใจสงบสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางซ้ายนั่งกายตรงๆเวลาตรงหลับตาด้วยการสงบทำความรู้สึกที่กายที่ใจของเราขณะนี้เวลานี้เวลาเรามาตั้งจิตตั้งใจทำสติความนึกคิดเกิดขึ้นคิดอะไรบ้างทบทวนความรู้สึกให้เท่าทันคนปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเหลือแต่ปัจจุบันอนาคตยังมาไม่ถึงเรากำลังนึกถึงก็เป็นไปไม่ได้อนาคตก็คือพรุ่งนี้เวลานี้คือปัจจุบันปัจจุบันในวันนี้และเวลานี้เราทำไม่เต็มที่รู้กายนั่งกายสงบกายใช้กายนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดตั้งแต่อยู่ที่กายระลึกรู้ที่กายสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายลงคมว่าสีใดลักษณะใดทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจพิจารณาที่องค์ภาวนาที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าหายใจออกมีสติระลึกรู้ที่ลมเข้าลมออกทำความสงบในจิตใจสงบสักพักหนึ่งถามตัวเองสะกิดตัวเองว่าเราร้อนมาหลายนาทีหลายชั่วโมงแล้วขอห้านาทีสิบนาทีหรือเวลานี้ถามใจตัวเองตกลงที่ใจว่าเราจะทำให้ได้ไหมในเมื่อเราต้องจิตตั้งใจตรงนี้แล้วเราก็ความอดทนเราก้านอยู่ในความนึกคิดปรุงแต่งจิตใจตั้งมั่นตั้งจิตตั้งใจที่องค์ภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกจากลมหยาบมาละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจากอดีตอนาคตเพลินถึงอดีตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันจะทำให้จิตใจเรามีพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเพลินถึงอนาคตอนาคตยังมาไม่ถึงคิดไปก็เป็นไปได้ก็พยายามอยู่ที่ปัจจุบันพยายามทำให้สงบจิตให้นิ่งจากอดีตอนาคตดูสภาวะความเป็นจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้สังขารร่างกายแม้การนั่งกายปวดกายเวทนาเกิดขึ้นที่กายพอกายปวดอยู่กับเรานานไหมมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหนักแน่นใจแล้วเด็ดใจมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจเราตั้งจิตตั้งใจของเราตั้งมั่นก็เป็นสมาธิก่อนจะเกิดสมาธิก็ต้องอาศัยสติก่อนสติเป็นตัวพื้นฐานสติเป็นตัวปฏิบัติสติคือตัวระลึกได้ลึกได้ว่าเราภาวนาหายใจเข้าหายใจออกตามรู้ตามเห็นที่ปลายจมูกในความรู้สึกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็ตามรู้ตามเห็นจาก
อารมณ์อยากจากอดีตอนาคตมาพุทโธมากขึ้นมากขึ้นจิตใจพุทโธมากขึ้นมากขึ้นอดีตอนาคตเริ่มหายไปจากอารมณ์อยากอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจิตใจก็ชุ่มฉ่ำจิตใจก็เย็นสบายเกิดพลังสมาธิใจก็ตั้งอยู่ในคุณความดีมีศรัทธาเกิดขึ้นแต่การพุทธปฏิบัติ มีนิยามความเพียรภาคเพียรพยายามทำสิ่งที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดในเมื่อเรานั่งหลับตาสว่างในดวงจิตดวงใจแล้วก็เห็นความรู้สึกว่าในเมื่อเราได้หลับตาขณะนี้พักผ่อนสักชั่ว5 นาที 10 นาทีแล้วเครื่องชั่วโมงไม่ชั่วโมงนี้รู้สึกว่าอะไรก็ไม่ ไม่มีความสุขเย็นสบายเท่ากับจิตเป็นพลังสมาธิเอาละวันนี้มานี่เลยมานี่เอาจะมาปูที่นี่ตกลงกันแล้วนี่ประสบว่าแว่นชั่วโมงบินเยอะเหลือเกินมาอะไรที่คุยอะมาเลยขออภัยรู้นี่ก็มากันหนังปลาก็ไม่คุยกันเลย ตีน 5ก็ไม่คุยเลยมาเลยมาอะไรที่คุยเมื่อกี้มาเลยมาตรงนี้เอาเสื้อมาปูตรงนี้นั่งสมาธิไปนั่งที่นู่นหมดเลยนะ อะไรไม่รู้หน้าที่ตัวเองเลยเด็กๆจะดีกว่านะเด็กพูดอะไรก็จะเชื่อง่ายเนี่ยชั่วโมงบินมากเกินไปส่งเกินไปเยอะเกินไปอย่าขออภัยคนเดียว2 คนเนี่ยคุยเป็นตัวทวงเหมือนทางโลกเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วเจริญก้าวหน้าเลยเรายังไม่เจริญไหนเลย บอกแล้วหน้าที่เนี่ยมันหมดไปแล้วหน้าที่คือหน้าที่ฟังเนี่ยนานาจิตตังเนี่ยไม่ยอมรับนะเด็กๆยอมรับนะคุยเนี่ยเมื่อกี้เห็นคุยเนี่ย 3 คน 2 คนเนี่ยเคยคุยไม่ยอมรับเนี่ยความอายความอายแต่ทำบาปไม่อายไปสวรรค์นรกนี่ไม่อายทำบาปทำกรรมนี่ไม่อายใช่ไหมคนเองผิดไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าตัวเองคุยเนี่ยไม่มีใครผิดหรอกถามตัวเองรีไวก็หาตัวเองว่า ฉันสะอาดบริสุทธิ์ไหมฉันทำไมไม่ยอมรับผิดตรงนี้ถามตัวเองก็บอกว่าความดีความไม่ดีอยู่ที่ใจเราคนไหนทำผิดรู้เองคนอื่นไม่รู้หรอกบาปเป็นผู้ลิขิตบุญกุศลมันเกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจเองหรอกนอกสวรรค์มันอยู่ที่ใจเราอยู่แล้วอันนี้เขาจะบันทึกหมดเลยเนี่ยคนมาวัดมาบวช มาเรียนกายวาจาใจต้องอยู่ที่ใจเนี่ยทั้งศีล 5เนี่ยเขาเช็คหมดแล้วบุญบาปมันเช็คอยู่ที่ใจอยู่แล้วไม่ยังโยมมาทูตโยมบาลที่ไหนหรอกมันเช็คที่ใจเราโยมมาทูตอยู่ที่ใจเราโยมบาลอยู่ที่ใจเราเทวดาอยู่ที่ใจเราพระพรหมอยู่ที่ใจเราพระอรหันต์พระอริยะก็อยู่ที่ใจเรานี่อยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าไปเปิดบัญชีคนทําดีไม่ดีนี่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาจดได้หมดแล้ว ถ้าเทวดามีศีล 5วันนี้รับศีล 5เนี่ยศีล 5ช่วยชีวิตเลือดไม่มัวหมองรู้ว่าเช็คอยู่เลือดศีลขึ้นตลอดเวลาเหมือนเช็คกายเช็คใจนะก็สะอาดตลอดเวลาไอ้ไหนเศร้าหมองอะไรก็เอา
ศีลตรงไหนขาดเผลอตบยุงหรือตั้งใจตบยุงโอ้เราไม่ตั้งใจแต่ว่าให้ไม่เป็นผู้ประมาทรักศีลรักศีลมันดุจดังชีวิตก็ไปต่อศีลซะครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้ถึงบ้านตอนวันธรรมดาก็ศีลห้าวันนี้วันเสาร์วันแล้ววันพระเนี่ยก็ไปแถมศีลอุโบสถศีลแปดที่บ้านเรากลับนั่นแหละ โยมท่านโยมบาลเขากลัวโยมมาท่านโยมบาลเนี่ยก็ไม่มีศีลหรอกเขากลัวศีลเพราะศีลห้าชีวิตนั้นก็เป็นเทวดาก็ไม่แตะต้องหรอกไม่ต้องถามใครถามตัวเองเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเราต้องพิสูจน์สามเณรเนี่ยบาศกไปสกายเนี่ยจะตกนรกมันตกอยู่ที่ใจเราเนี่ยเราสร้างความดีมากแค่ไหนสร้างความชั่วมากน้อยแค่ไหนเหมือนนั่งอยู่ตรงเนี้ยเช็คดูสิความดีมันเกิดขึ้นในใจมากน้อยแค่ไหนไอ้นี่ธรรมะที่ก็ไม่นั่ง มองโน่นมองนี่มองคนเขานั่งนั่นแหละแล้วมองบุญมันจะมากระจายไปที่หัวใจเราไหมคิดที่มองเราคิดที่เนี่ยมองน็อตแว่นเลยนะฮะเขานั่งกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยก็ถามตัวเองเขาเทพบุตรมันมีแค่นี้นางฟ้าทำไมบนวันตั้งร้อยกว่าคนเนี่ยเทพบุตรทำไมสิบยี่สิบคนนะถามตัวเองดิคำว่าไม่ว่างมันอยู่ที่ไหน แล้วยังบอกว่าฉันเป็นผู้ชายฉันเทพบุตรนี่สูงส่งยอมรับซะถ้าเข้าใจธรรมะพระเจ้าบอกผู้ชายผู้หญิงไม่ได้สูงส่งแตกต่างกันเลยนี่ฟังเราคิดฟังปฏิบัติตายเหมือนกันหมดเลยทุกคนสูงส่งคุณก็ไม่ตายคุณไม่แก่เจ็บตายทีคนที่สูงส่งที่สุดก็คือไม่เกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่อายะโสดาขึ้นไปโสดานี่เจ็ดชาติไม่ตกนรกแล้วก็เปรียบเทียบว่าเจ็ดชาติ ถ้าทำให้ที่สุดก็ในชาตินี้เนี่ยมีสุดสมเร็จบาตกวิกาเขาได้แล้วก็เอาเร่งความเพียรถ้ามีพลังก็สำเร็จชาตินี้เลยโสดาทำชาตินี้ไม่สำเร็จก็โยมทุกเขาไม่รู้จักเลยเหมือนเทวดานะนรกไม่มีเพราะเขานึกถึงศีลห้าตลอดเวลาพระก็ศีลร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสิบสามเณรก็เอาศีลเป็นเดิมพันอันไหนมัน อันไหนมันเศร้าหมองอะไรมันก็ไปล้างซะถ้ากระโปรงก็บาดพระก็บอกก็อย่างงี้ถ้าไม่หนักเกินไปงี้คารวะก็อย่างงี้นี่เขาเช็คเขาล้างเลยไม่ล้างสบู่แฟบเหมือนสักผ้าไอ้นี่เป็นไงล้างทุกวันทุกวันทุกวันเป็นก็โกรธเหมือนเดิมโลกโกรธลงเหมือนเดิมยิ่งเก่าอีกติดอินโนกันดีนี่ก็ดีอินโนก็สวยอินโนก็สวยทำไมด้วยล้างด้วยศีลสมาธิปัญญาล้างตรงนี้มีคุณค่ากว่า ในธรรมรางอยู่เลยเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยก็ธรรมราที่กายมีสติที่กายนะหัดนั่งบ้างโอ้สุกว่าเดินก็คุยนั่งก็คุยก่อนนอนก็คุยคุยโอ้คุยเข้าแถวก็คุยเนี่ยมันเกิดมาเพื่อคุยจริงๆต้องถามตัวเองดีว่าที่ธรรมราที่พูดไปเนี่ยมันจริงไหมเถียงได้เถียงในใจแต่คนนวลให้ผลมีสติลึกๆคอยบอกมีสติลึกๆ ลึกได้ฟังแล้วลึกได้ทบทวนว่าเหตุผลเนี่ยที่ประเทศเนี่ยเหตุผลนี้มันเพียงพอไหมทำสติมากเกินมาเกิดความเย็นเกิดสมาธิเกิดสมาธิมากเกินมาเกินก็เกิดความเย็นก็ทบทวนเหตุผลใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าว่าสินห้าดียังไงสินห้าไม่ตกนรกยังไงไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยปานาจินากาเมมุสาเนี่ยอันนี้มันสะอาดไหม อาจกายให้เกียรติกายวาจาและใจเนี่ยครอบครัวไหนต้องมีศีลห้าเนี่ยเขาอยู่เย็นเป็นสุขไหมเราก็รู้ดูแต่ใครกินเหล้าเมายาผิดศีลธรรมเนี่ยเที่ยวกลางคืนจนดึกดื่นเนี่ยไม่รักษาครอบครัวเนี่ยอันนี้มีความสุขไหมเงินกระชังหน้าไม่ถึงหลังแตกแยกกันเนี่ยเราก็รู้เราเรียนมาแล้วเราทํางานแล้วอธิบายงี้ก็รู้แล้วโอ้ทางโลกมันจริงนะแต่เรายอมรับไหมทิฏฐิตัวทิฏฐินะเนี่ยทิฏฐิเนี่ย ทิฏฐิความเห็นถามตัวเองว่าทิฏฐิความเห็นถ้าใส่สมาธิก็เห็นถูกต้องรู้หน้าที่โอที่ครูบาอาจารย์ที่พระท่านเทศหน้าที่ของทั้งหมดไปแล้วก็บอกแล้วก่อนจะฟังเทศนะครึ่งชั่วโมงแล้วคุณทําอะไรอยู่คุณก็คุยไม่เลิกแต่ฟังเทศยังคุยอีกถามตัวเองว่าฉันเป็นผู้ชนะไหมเนี่ยฉันผู้แพ้ตลอดเลย ไม่ได้บวชก็แพ้ไม่รับผิดชอบตัวเองชีวิตตัวเองมาบวชก็แพ้
ถามด้วยว่าสติปัญญามันอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าฉันจบสูงเอาที่ถีตรงนี้ไอ้ความจบสูงเอามาประยุกต์สิเอาประยุกต์มีสติปัญญาสิฮะจะจบสูงมาประยุกต์สิมารู้หน้าที่ตัวเองก็ศึกษาหน้าที่สิในนี้เปล่าเลยอยู่ทั้งโลกก็ไม่รับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบครอบครัวการงานก็ไม่เคยรับผิดชอบการเรียนก็ไม่รับผิดชอบมาที่นี่ก็เหมือนเดิม ไม่ใช่บอกว่าฉันเนี่ยเก่งฉันรับผิดชอบดีเขามองหน้าก็เฉยแต่คนที่ไม่พูดแต่ก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะสวดมนต์รู้เวลารู้พูดน้อยพูดน้อยต่อยหนักแต่พูดมากพูดมากโอ้โหไม่ต่อยอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยเขาจะชมใครคุณจะหน้าตาดีสวยดีเลยแต่คุยไม่เลิกคุยไม่ทำมาสวดมนต์ไม่อะไรไม่ค่อยทําอะไรเลยโดดโน่นโดดนี่ ถ้าชอบมีประโยชน์แหละคุณค่าไม่อยู่ที่หน้าตาผิวพรรณดีคุณค่าความดีคือด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกายสะอาดที่กายก็บอกกําลังล้างด้วยศีลสมาธิและปัญญาอยู่ที่กายเนี่ยกายเรียบร้อยไหมแต่งตัวดีไหมสะอาดไหมไม่ใช่สวยดีจนเลิศเป็นเฟิร์สจิงเกินไปไม่ใช่พระเจ้าท่านตัดหมดแล้วเอาความดีความงามทุกอย่างหมดไปแล้วความดีภายนอกไม่ใช่หลังยั่งยืนเอาความดีของอายับทรัพย์ภายในทั้งกายกายหยาบมากายละเอียด กายยืนกายนั่งกายนอนเนี่ยให้มีคุณค่าให้มีสติเตะเล็กรู้ว่าฉันมีศีลศีลที่ไหนศีลที่กายวาจาใจแต่นี่เราก็เหมือนเราแบกศีลไหมนะแบกเหมือนศีลก็อยู่กับเราก็แบกไปฮะพอกลับก็แบกศีลห้าเลยศีลห้าไม่ถึงบ้านหรอกกระทิ้งหน้าวัดนั่นแหละรับแล้วก็ทิ้งหน้าวัดนั่นแหละแบกมันหนักไม่หนักกายแล้วหนักใจไอ้นี่ก็แบกไว้เลยรับศีล อุปชาให้ไปแล้วก็แบกไปเลยแบกไปเลยแบกฮะเป็นไงไม่รู้คุณค่าของศีลเลยต้องทบทวนบ้างถามเนี่ยเคยถามเนี่ยต้องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยทบทวนเรื่องศีลหรอกฉันรับศีลฉันบวชแล้วเท่บวชแล้วดีใครเห็นแล้วดีจริงอยู่แต่ที่ดีเนี่ยดีเนี่ยดีคุณภาพของคุณไหมทุกคนคุณปฏิบัติเนี่ยทุกคนเช็คสิ เทคนี่ว่าว่าทั้งแปดข้อมีอะไรบ้างอุโบสถบาหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างเช็คนะคนที่เขาเก่านะคนก็เก่าคนอะไรที่คนนี้ก็รู้คุณค่าของศีลก็จะเช็คตลอดเวลาถามข้อไหนก็ได้ศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถเขารู้หมดเลยอันนี้ความหมายอย่างนี้แต่นี่เปล่าถามไปนี่ไม่เข้าใจเรื่องศีลเลยทั้งที่เขาอธิบายเรื่องศีลแล้วว่ามีความหมายว่าไงก็ยังเรียนอุโบสถที่วัดแล้วออกจากบ้านจากเรือนมาในขมะ ยังดีอยู่ข้างนอกนี่ยังกินเหล้าเมายากระดีผู้ชายถ้าอยากจะรู้ใช่ไหมเวลาไม่ว่าง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 ก็ไปนนเนี่ยไม่ต้องเรียกกลับบ้านหรอกน่ะไปเดินดูตรงที่ที่ก็มีลูกกรงเยอะๆนั่นแหละอ่ะน่ะที่คุกบางขวางก็ไปดูเคยอบรมแล้วตีตัวมาฝังเทศฝังธรรมนางองศาลไหมจะตีคนเรื่อยต่อยคนเรื่อยก็ถามผู้คุมอ่ะต้องเป็นพันๆคนนะผู้ชายผู้หญิงน้อย นั่นแหละคำไม่ว่างมีเวลาไปมีเวลาว่างไปตีคนนี้นะไปกินเหล้าเมายานี่นะยาบ้ายาอีอะไรไปนั้นน่ะเนี่ยมีเวลาว่างของเทพบุตรผู้ชายนี่นะนี่เลยสวรรค์นี่เนี่ยสวรรค์เลยนี่สวรรค์บนดินเนี่ยสวรรค์บนดินนรกก็บนดินความสุขสงบนิพพานมีอยู่ไหนก็อยู่บนดินนี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยนั่นแหละไปเรื่องพิจารณาดู นี่มาพูดให้ฟังพวกตามธรรมะเราพิจารณาฟังฟังว่าเหตุผลเนี่ยมันเพียงพอไหมนั่นเนี่ยคือก็เปรียบเทียบว่าบนเทวโลกทำไมเทพบุตรมีตนเดียวนางฟ้าต้องเป็นพันพันหมื่นหมื่นคนเนี่ยเพราะอะไรก็เนี่ยคำไม่ว่างเนี่ยกินเหล้าเมายาโดนฆ่าตายติดคุกเนี่ยติดคุกเท่าไหร่อ่ะผู้หญิงผู้หญิงติดคุกมากผู้ชายก็ไปอย่าง อันนี้ผู้ชายติดคุกมากกว่าเนี่ยเป็นไงแต่บุตรสุดประเสริฐเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องว่าคุณเป็นผู้ชายต้องสูงส่งกว่าผู้หญิงผู้หญิงต้องผู้ชายก็บอกแล้วผู้ชายก็ไปสวรรค์ได้ผู้หญิงก็ไปสวรรค์ได้ผู้ชายก็ตกนรกได้ผู้หญิงก็ตกนรกได้ผู้ชายขึ้นผู้ชายไปหลุดพ้นนิพพานก็ได้ผู้หญิงก็ได้ไม่อิทธิฤทธิ์ปฏิหารไม่หมดเลย ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้น
ถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วก็มาศึกษาเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุสี่ดินลมไฟมันจะแตกต่างกันไหมฮะผู้ชายขันห้าอีกขันหนึ่งผู้หญิงขันห้าอีกขันหนึ่งอีกธาตุหนึ่งดิแล้วมันลงที่เดียวกันหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เปลี่ยนกันหน้าตาว่านี่ผู้หญิงผู้ชายสมมติขึ้นมาเลยพอตายแล้วไม่มีเลยไปถามที่ว่าอันนี้ผู้หญิงผู้ชายไหม เป็นธาตุเฉยๆธาตุเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่บางสกุลเนี่ยเราไม่ถามเรื่องนี้ไอ้นี่ศพผู้หญิงผู้ชายจริงกับสมมติขึ้นมาว่านี่ตรงนี้ไม่งั้นจะบอกว่าไม่มีผู้หญิงผู้ชายมันก็สับสนเหมือนคนเราเกิดมาต้องมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ตั้งชื่อมันก็สับสนไม่เข้าใจกันชีวิตนี้นั่นแหละพอตายปุ๊บเนี่ยไอ้นี่กับสมมติโลกผู้ชายชื่อนั้นชื่อนั้นลองไปเรียกดิพูดได้ไหมคุยได้ไหม ไม่ติงไม่อะไรก็เลิกคือธาตุธาตุเฉยๆเป็นดินน้ำลมไฟหมดแล้วเหมือนคนตายเนี่ยคนที่สิ้นไปเนี่ยพูดง่ายๆจะเผาไม่เผาก็เป็นเรื่องของคนที่อยู่เผาก็ได้อานิสงส์ไม่เผาก็ใช่ไหมอินเดียนะก็ไปทิ้งแม่น้ำคงคาเนี่ยคนจนคนอะไรก็ห่อศพตรงนี้ไปทิ้งแม่น้ำคงเป็นอาหารปูเป็นอาหารปลาเป็นอาหารอะไร เป็นอาหารปูเป็นอาหารปลาเป็นอาหารอะไรพวกแรงไปแล้วก็ว่าไปแล้วก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นก็เหมือนกันนี่ใช่ไหมแล้วเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ทำไมไม่เผาศพฉันทำไมต้องทิ้งฟางฉันคงจะพูดดีจนรวยกันเลยแม้แต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะลุกขึ้นมาได้ไหมเพียงทำประเพณีตรงนี้ตรงนี้ท่านเองฟังไปแล้วไม่มาเผาไม่ใช่วิญญาณเขาไม่เกิดไม่ใช่อันนี้เราดูละครมากไปหรือเปล่าโอ้วิญญาณอยู่ตรงนั้นไม่เกิดไม่ใช่หรอกเราต้องเข้าใจเรื่องธรรมะ ไม่เผาก็อยู่ตรงนั้นก็เป็นธาตุไปเอาไว้ตรงในป่าในดงไอ้ที่เขาเอาไปวัดที่ไรเนี่ยอยู่บ้านก็กลัวอีกก็มันต้องเหม็นต้องไรเนี่ยก็เอาไปเผาไปอะไรซะเรียกว่าเพณีถ้าทิ้งไว้ตรงนั้นในป่าในดงเขาไปเกิดแล้วในเมื่อคุณมีศีลห้าเจ็ดวิทย์ก็ไปเกิดแค่บุตรหนองปลาแล้ว ก็อาจจะเล่าให้ฟังต่อหมายพุทธการนะต่อหมายพุทธการ ชาวนาครอบครัวชาวนาทำนาทำไร่ทำนาผู้ชายอันนี้ก็รับผิดชอบดีรักใช่ไหมแล้วก็ตายไปอายุยัง20กว่าเองโอ้พ่อแม่เศร้าโศกเสียใจโอ้ไม่น่าตายลูกเราแม้ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเนี่ยความรัก ความรักความเศร้าโศกความรักก็ความทุกข์เศร้าโศกเสียใจเนี่ยถ้าพิจารณาเป็นธรรมะเราก็อยู่กับลูกอีกไม่นานไม่ถึงร้อยปีร้อยสองร้อยปีหรอกลูกก็ไม่อยู่กับเราถึงร้อยปีสองร้อยปีหรอกมันจะต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าใดก็มันหนึ่งถ้าพิจารณาเป็นธรรมะเป็นประยุกต์ถึงได้มาปฏิบัติเนี่ยมันจะทําใจได้แต่นี่ไม่มีธรรมโมธรรมะเลยทํางานเนี่ย กอดศพกอดโลกโอ้โหไม่น่าจากพ่อแม่ไปเลยยังนมยังแน่นอยู่เนี่ยแล้วเทวดาก็มาโอ้สงสารสงสารพ่อแม่เทพบุตรก็เขามองไม่เห็นหรอกเขามาดูร่างตัวเองอ่ะพ่อแม่เศร้าโศกเสียใจดูสินะเขาไปเกิดแล้วเขาไปอนุโมทนาบุญกุศลที่ตัวเองสร้างมาเหมือนตอนเนี้ยจะสิ้นตรงเนี้ยเราไม่ต้องเสียใจเฉพาะคนที่ มีศีลมีธรรมก็ไปเลยเนี่ยศีลห้าก็เป็นเทพบุตรนางฟ้าศีลอุโบสถก็เป็นพรหมเป็นแปดก็เป็นพรหมเป็นพรหมจันทร์สุดตําแหน่งก็มาส่งขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันไม่ต้องเสียใจแต่ถ้าตายที่บ้านเนี่ยคุณแน่ใจไหมว่ารถความตายรถชนคนตายหรือตายที่บ้านเนี่ยคุณจะแน่ใจว่าคุณจะได้ของทิพย์ไปสู่ปรโลกหน้าเนี่ย เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเราไว้ใจตัวเองได้ไหมทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเราไม่สามารถไว้ใจตัวเองได้เราศีลปุ๊บเนี่ยเราจะมีศีลห้าตลอดไหมก็ไม่มีศีลห้ามีแต่หน้าเต็มแล้วเราจะเชื่อมั่นตัวเองเลยว่าเราจะได้เป็นเทพบุตรนางฟ้าเนี่ยแต่ที่นั่งอยู่เนี่ยก็ไม่เชื่อตัวเองเพราะตัวเองไม่เคยรักษาศีลนะใช่ไหมนั่นเราฟังเราคิดฟังเราปฏิบัติฟังเราทบทวนอย่าฟังเราด้วยอารมณ์
ฟังธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกธรรมะพุทธเจ้าดีหมดเลยแต่ฟังอย่าฟังด้วยไร้เหตุผลต้องฟังด้วยมีเหตุมีผลมีสติมีสติก็เกิดเป็นหลังสมาธิเกิดปัญญาพิจารณาว่าโอ้ธรรมะพุทธเจ้าฟังแล้วเย็นฟังแล้วสบายเป็นธรรมะธรรมะโอสถรู้ธรรมะทิพย์เพราะนั้นฟังแล้วเพลินฟังแล้วไอ้ที่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ นะที่เราร้อนก็สบายกวนก็วายก็หายไปจิตเมตตาให้ไปเป็นสุขเป็นทุกข์ไปเมตตาคนอื่นเขาก็ฟังแล้วก็เย็นสบายเนี่ยได้มารับศีลศีลห้าศีลแปดบทสวดได้ถวายสังฆทานเนี่ยไปตักบาตรทำบุญเนี่ยก็นึกถึงบุญกุศลของเราเนี่ยนึกถึงการใส่บาตรก็แหมมันลอยมาทิพย์มาลอยมาลอยที่ไหนมันลอยที่ใจเราเห็นทิพย์ลอยมาที่ใจโอ้ใจเย็นสบายใจดีโอ้ได้ของทิพย์ของประเสริฐตายขนาดนั้นปุ๊บมันได้สวรรค์ต้องเป็นแล้ว ปัจจุบันเอาปัจจุบันแต่ถ้าจากตรงนั้นไปอดีตไปแล้วคุณจะทําให้ดีอย่างที่นั่งได้ไหมแน่แน่เพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ใส่บาตรไปอยู่ตรงไหนก็นึกถึงปัจจุบันโอ้เราได้ใส่บาตรแล้วไปนั่งตรงไหนก็จะอยู่ไปจังหวัดไหนก็รบทวนไม่สบายใจโอ้เราได้ทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานพอป่าแล้วก็มาทบทวนปุ๊บโอ้จิตใจก็เหมือนวิตกวิจารณ์เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งสมาธิ ใจที่ห่อเหี่ยวใจที่ตกต่ำไปมันก็ยกขึ้นมาวิตกยกขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นวิจารณ์พิจารณาเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นกุศลจิตเกิดขึ้นในใจเอากุศลจิตที่ตกต่ำก็หายไปเหลือแต่กุศลจิตศรัทธาเกิดขึ้นปิติอิ่มอกยิ้มใจทุกอย่างนี้เหมือนสวรรค์เลยสวรรค์ในอกนรกอยู่ที่ใจใช่ไหมก็บอกเปรียบเทียบว่าโอ้นี่สวรรค์สวรรค์เนี่ยก็ทบทวนเนี่ยคนแบบเนี้ย คนอย่างนี้ไปเล่นนึกถึงศีลนึกถึงทานศีลว่าข้าก็เป็นแต่หุ่นหนังฟ้าตลอดเวลาเลยจนชั่วชีวิตเขาจะไปไหนแต่นี่วันเดือนปีกี่ปีไม่รู้ไม่จะใส่บาตรสักครั้งบางทีไม่ได้ใส่บาตรเลยฮะคุยจริงเลยคุยทั้งคุยโน่นคุยการเมืองคุยอะไรคุยฉันเรียนสูงแค่คุยแต่ไม่ได้คุยของชีวิตตัวเองหรือว่าชีวิตตัวเองจะมีที่พึ่งทางกายวาจาใจหรือไม่ลองไปทบทวนออกไป ทางโลกเป็นแบบนี้ฉันมีความรู้มากก็คุยไปตามฟุ้งซ่านคุยแล้วฟุ้งซ่านคุยคุยคุยอยู่น้ำท่วมท่วมมาบุ้งหลงเหลงกันที่เขาเปรียบเทียบเนี่ยคุยสาระไม่มีเลยเอาถ้าคุยเรื่องเกิดแก่แต่ตายบ้างมันสะดุ้งบ้างแล้วใครพูดเรื่องเนี่ยเนี่ยคุยไปเดี๋ยวก็ตายหรอกอ๋อนี่เดี๋ยวเดินโดนหรอกมองหน้าปุ๊บนิสัยเลยเนี่ยมาแช่งเลยสิเนี่ยก็พูดเรื่องความจริงอะแต่เรา มันเด็กๆจะอายุมากก็เด็กๆคนโตมาพูดมาเตือนอย่าประมาทนะเนี่ยพูดไปพูดไปนี่ไม่สุขสงบความตายบ้างเนี่ยประมาทนะคนโตมาเตือนเด็กๆนั่นเราก็นึกว่าโตแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่นิสัยยังเด็กอยู่เข้ามาเตือนเนี่ยต่อมาเตือนนี่ต้องคนที่รู้ขอบคุณนะขอบคุณท่านนะอ๋อเนี่ยเผลอไปเนี่ยคุยไปนี่เราไม่คุยเรื่องบุญกุศลเรื่องทานศีลภาวนาเลยตายปุ๊บเราจะได้สวรรค์ไหม นี่ขอบคุณเขาที่พูดนี่ลองทบทวนจริงไหมถ้าคนโตดีคนโตก็คนโตด้วยทั้งกายวาจาใจที่มีพื้นฐานที่ดีมีศีลสมาธิปัญญารู้ว่ามีเหตุมีผลที่ดีนั่นเป็นผู้ใหญ่มาอยู่มากเนี่ย50 60 70 80 90เนี่ยก็ต้องแก่เนี่ยผู้คนแก่ปุ๊บโกรธฝันออกคูเลย เอาแต่พูดผู้สูงอายุปุ๊บเนี่ยยิ้มแหมผู้สูงอายุดีผู้คนแก่ปุ๊บเนี่ยโหดูถูกผมก็งอกฟันก็หักหนังก็ย่นคนแก่คนแก่อยู่ไม่นานโอ้โหงานนี้ผู้ทรงโทรไม่เอาแล้วปัดโทรเลยสัตว์เลยนี่เราบอกว่าโหยายลุงเนี่ยโหแม้ผู้สูงอายุนะแหมผู้สูงอายุนะหน้าตาผ่องใสแหมมีศีลมีธรรมโอ้โหงานนี้หลานจะเอาอะไรล่ะเดี๋ยวเลี้ยงเนี่ยแต่บอกคนแก่ลงสิแก่ปุ๊บเนี่ย คุณต้องโทรไม่เอาแล้วหาไปดูถูกครับแต่ถ้าคนยอมรับนะคนยอมรับแหละยอมรับสภาพว่าฉันแก่จริงคนแก่เหมือนคนป่วยใช่หรือไม่หนุ่มสาวเหมือนกับคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่เปรียบเทียบไปฝังว่ามันหนุ่มสาวแก่แค่ไหนก็ป่วยเหมือนกันนี่เปรียบเทียบไปฝังว่าคนแก่เหมือนคนป่วยมียาหอมยาดมติดเวลาตลอดเวลาเลย ใช่ไหมคนหนุ่มสาวไม่ต้องอย่าหอมอย่าดมเขามีพลังพลังอย่าหอมอย่าดมอยู่ในตัวอยู่แล้วเขาสดชื่นตลอดไปได้หนุ่มสาวอายุตั้ง7-8เนี้ยเขาไป
เขามีกําลังใจมีของเหมือนของเหมือนอาหารเนี่ยของหวานอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วสดชื่นชุ่มฉ่ำน้ําตาลนี่ในการในใจก็ตลอดเวลาใช่ไหมก็เขาสดชื่นตลอดเวลาเนี่ยแต่คนแก่คนอายุมากเนี่ยต้องเพิ่มความดีนะเพราะอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เราต้องบอกว่าโอ้ยหลวงป้านี่แก่นะแต่แก่และแก่แก่ศีลแก่ธรรมนะแก่คุณภาพนะ พอสร้างบุญก็สร้างกุศลมามากแล้วเนี่ยแก่ศีลแก่ธรรมเนาะนั่นแหละเขาก็ดีอกดีใจนะแก่ศีลแก่ธรรมเพราะนั้นคำพูดคำจาเนี่ยก็บอกว่ามาสู่สถานที่เป็นอริยะผู้ประเสริฐสำนักคือสงบมีศีลมีธรรมต้องกล่าววาจาโดยชอบธรรมคือมีปิยวาจาจะพูดจะคุยก็ต้องให้มีเหตุมีผลมีปิยวาจาบ้างไม่จะพูดคุยไร้เหตุผลต้องมีเหตุผลมีสัจจะมีศีลมีธรรม ที่พูดเสียงดังเกินไปพูดมะนาวไม่มีน้ำก็เป็นอดีตไปแล้วมาอยู่ที่นี่จะ3 วัน 7 วันจะมาปฏิบัติธรรมจะเช้าเย็นกลับก็แล้วแต่ก็มาแต่งกายวาจาใจทุกคนนี่ก็มีความดีเกิดขึ้นทุกขณะถ้าเราจะคิดสร้างความดีความดีไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายจะแรกคิดก่อนใจเป็นใหญ่ จิตเป็นอาการเป็นเบาคิดก่อนทบทวนที่ใจก่อนเราจะทำไรในสติใจก่อนใจเป็นใหญ่ถ้าคิดดีทำดีเราให้ถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีเราก็เบรกความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะนี่มันตกต่ำนะเหมือนกับว่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปนั่งไปมีวิตกวิจารณ์ปีติตกเอกตาเอกตาถึงสุดท้ายที่พลังสมาธิเอกตาจิตเป็นหนึ่ง แต่ถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะชอบหมดแล้วติดสมาธิติดสมาธิว่ามันมีพลังปฏิบัติไปก็อธิษฐานจิตได้เหนือจากพลังของนิกสมาธิเหนือพลังของอุปาจารสมาธิอัปปนานิปฏิบัติไปให้มีเป็นสมาธิอธิษฐานอะไรเนี่ยจะช่วยคนป่วยคนไรเนี่ยแม้แต่อธิษฐานน้ำมนต์เขาปวดหัวอะไรเนี่ยอธิษฐานปุ๊บไม่ต้องหรอก ไม่ต้องไปจุดทุบจุดเทียนนะเรื่องนั่งแล้วแค่อานามาอธิษฐานจิตเอาจิตนั่นแหละเหมือนปลูกเสกนะเคยที่อยู่ประชาที่บุงมาแล้วอีสานเนี่ยเขาทําให้ล็อกเก็ตเนี่ยเอาไปทุ่งดงไปไหนไหนเนี่ยมาแจกพุทโธพุทโธมาอยู่ผีเยอะเสียร้อยไร่ประชาในที่มีอาจารย์ที่นี่ไปโดนมาทั้งนั้นเนี่ยครูเนี่ยเมื่อก่อนไม่เชื่อประชานะโดนมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยที่เคยเทศน์ให้ฟังอ่ะ บอกค่ำก็อยู่บอกตอนยังไม่มืดก็กดละคนละคนละคนกรุงเทพไปเนี่ยพอ3 ทุ่ม 4 ทุ่มมาทุ่มไปดูเหอะกดละ3 คน 3 คนเนี่ยว่างเลยนะบอกเออดีเหมือนกันเนี่ยบอกผีรอมานานแล้วไอ้จะไล่ไงดีวะเนี่ยเลยไล่ยำดึกดีกว่าเขาไปนอนบอกก็ผีก็เข้าไปยึดกดสบายเลยเขาบอกผมไม่ได้ฟังปุ๊บตาถลนแล้วบอกจริงอะจริงเลยมาพูดให้ฟังเหมือนกันบอกก็ไม่อยู่นี่ ไอ้มองเห็นตัวก็ไม่ยึดกฎไงก็อยากไปบอกหน้าหนาวด้วยลมพัดโอ้โหลมพัดนี่มันเสียวแล้วเกินเสียงแวบแวบแวบแล้วใบไม้ตกมาแล้วปุ๊บเหมือนคนเดินแตะแตะแต่อันนี้น้ำค้างตกอีกโอ้คนนี้อยู่ไม่ได้แล้วสี่ทุ่มมาทุ่มนี่ก็เปิดกดกันแล้วเปิดกดก็เข้ามาเลยเนี่ยคนละ3คนละ3 คนสามคนนะเนี่ยถามเนี่ยลองอย่าไปลองนะอย่าไปลองนะ เดินไปเดินไปแล้วก็ลองประชานะไปที่เผาศพอ่ะไอ้ป้ายน่ะป้ายที่กลับเนี่ยก็หันป้ายไปทางโน้นเลยเดินวนเนี่ยมากลับที่เก่าไม่ได้เนี่ยนี่พวกครูเนี่ยตอนนั้นก็ยังอายุยังไม่มากอ่ะ30 40มั้งไว้สุดเป็นไงลองของอ่ะซึ่งเราบอกว่าถ้าเจออะไรต้องอธิษฐานกิจแผ่เมตตาก่อนวันนั้นปุ๊บกลับมาได้เลย เหมือนที่โน้มเป็นอะไรมันประวัติมันเรายอๆแล้วมันยิ่งกว่านี้อีกเจ้าปู่เคยบอกว่าอธิษฐานก็เดี๋ยวนี้ก็กินบุญก็อาจารย์แล้วปวดเจ้าปู่ได้แล้วพวกวิญญาณก็น้อยลงไปเขาไปเกิดไปอะไรพอเขาบอกว่าเขารักอาจารย์ไปไหนไปพอมาลืมตาปุ๊บออกเจ้าปู่มาด้วยหลังงอๆมันร้อยปีพันปีอ่ะแต่งชุดขาวแล้วหลักอาจารย์เมื่อก่อนก็ลองกันมาแล้วล่ะทีแรกก็
หลองจอมยศก็มาแล้วล่ะหลองหมดแล้วต้องหลอกมาอะไรตั้งเกรงตั้งอะไรทั้งอะไรมาหลายรูปแบบอะก็ในพิสุทธิ์เราชนะด้วยศีลธรรมมีเมตตาไม่ได้ไล่เขานั่นแหละพิสุทธิ์เขาไปดูถูกดูอะไรที่นั่นว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ออกจากประชาไม่ได้มีคนหนึ่งออกประชาไม่ได้เขามาเล่าให้ฟัง อายุก็แต่คนไม่แต่คนที่คนนี้เขาไม่ได้เข้ามาอายุ60-70แล้วญาติเขาเล่าให้ฟังเขามาเดินวนในป่าช้าเนี่ยจะ6 โมงแล้วเสียงเขาเข้าไล่ควายกลับบ้านอะไรก็ได้ยินหมดเลยเพราะทุ่งนาป่าช้านั้นเสียง500 ไร่นี่มันอยู่มันรับหมดต้องคิดเจ๊ไม่ให้ออกอ่ะให้วนในป่าช้าเนี่ย อยากลองใช่ไหมเลยจัดให้เลยแล้วปู่จัดให้พอโน่นเนี่ยพอโพเพพอที่จะมุดนั่นแหละก็ต้องสารมันก็คงจะนึกขึ้นได้อ่ะของอภัยโทษบอกขอที่ผิดไปแล้วก็เลยก็ออกได้เลยเอาประชาได้เลยพวกนี้ทำได้ทำได้หมดเลยเพราะว่า พวกอำนาจของตัวเนี้ยเพราะเราไม่มีศีลไม่ทำนี่จะไปลองของก็ไม่ได้หรอกพระทุดงไปอะไรเนี้ยแต่ทางที่ศีลสมาธินี่สามารถที่จะไล่เขาได้อธิษฐานไล่ศีลสมาธิเรามีพลังเนี่ยแต่ต้องมีพื้นฐานสมาธินะทำไมไม่รังแกทำไมไม่ดูถูกเขาขอที่อยู่ด้วยสามขออาศัยเนี่ยไปทุดงไปที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ใครใดป่วยเหมือนกันไปป่าไปอะไรล้นเสือโดนช้าง นั่นแล้วไปมงกงบังการไปใครมาเรียทุกอย่างไปหมดเลยยาทรงยาสั่งมีไปหมดเนี่ยเพราะศีลสมาธิปัญญาเราอธิษฐานขอขออาศัยอยู่เหมือนที่เนี่ยมาบวชเนี่ยบวช2 วัน3 วันคืนเดียวอธิษฐานขอเขาอยู่คนละ100 ปีแล้วเราจะนอนหลับสบายบางคนในโดนปลุกทั้งคืนเหมือนกันนักบวชเนี่ยไอ้นั่นเหมือนกันเขาก็แบ่งที่สบายไปตื่นลงอะไรเดินป่าช้าอะไรก็แล้วแต่ ที่ไหนเฮียนไปทั้งหมดแล้วเหนื่อยสารใต้นั่นนายจะพูดเมื่อกี้เนี่ยพุทโธพุทโธมาอยู่ก็เลยอธิษฐาน ล็อกเก็ตที่โยมให้อ่ะคือให้ทำรูปใหญ่หลวงพ่อหลวงพ่อตังวานหลวงปู่ตังวานพ่อสนองเนี่ยเวลาโยโรที่ที่คลองสารเนี่ยรู้จักกันไม่ได้สั่งล็อกเก็ตเล็กหรอกสั่งรูปใหญ่โยมเขาขอด้วยรูปใหญ่ก็ใหญ่นั่นแหละ ก็เลยทําให้ครูบาอาจารย์ก็ทําให้ด้วยก็ไม่อยากไปไหนตั้งร้อยตั้งร้อยก็ไปในไปทุ่นดงไปในถ้ำแต่อะไรก็ออกไปด้วยเหมือนก็ปลูกเสกในตัวเนี่ยแต่ครับที่นั่นก็เลยพิสูจน์ตั้งจิตอธิษฐานไม่ต้องปลูกเสกทั้งวันทั้งคืนแล้วไปที่เขาบอกแหมอาจารย์รู้เล่นทั้งคืนเท่าไหร่นี่ก็แล้วแต่บางทีก็เมฆขึ้นมาเนี่ยอันนี้แค่พลังจิตส่งพลังจิตใช้สมาธิพลังจิต ใช้จิตเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละอะไรไปคลองบาลีเมื่อก่อนนี่ผีอะไรนะที่อุบลเนี่ยเยอะเข้ากับประจําเลยลืมแล้วเข้าไอ้ที่ลงเสือพิมพ์ที่ว่าพระที่ไหนไปปราบทางอันนี้พอคลองนี่ปุ๊บ ออกหมดเลยออกหมดเลยเด็กบางอะไรบางนี่เขาไปลองรถปั้มไปตานีน้ำนมว่ากินเหล้าเขาไปกินเหล้าทางไอ้บ้านสาวทางโน้นทางบ้านดูอ่ะหมาไซโครงดอนพ่อก็มี3 หมู่บ้านอ่ะไซโครงดมนะเลยอุบัติเหตุตอนนั้นเวลารุ่งรังในนิรันดร์ยางแล้ว พอรู้ขึ้นมาแล้วก็เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรมากกลิ้งเลยแล้วมาบอกเนี่ยเมื่อกี้ผมกินเหล้าตอนเย็นๆขับมาในสายโค้งนี่ความเร็วนี่กลิ้งหลายตลบเลย บอกไม่เป็นไรบอกอย่าไปลองนั่นแหละเขาพวกมาขอกันนั่นแหละนี่เพราะฉะนั้นก็อำนาจจิตแต่เราไม่ใช้พุ่มเพื่อใช้ช่วยเหลือมาหลวงพ่อเนี่ยไปอินเดียเนี่ย
ใช้รักษาแขกอะไรเงี้ยแต่พลังจิตหลวงพ่อหนึ่งจิตท่านสูงเพราะฉะนั้นพลังสมาธินี่ที่ว่าเรื่องฌานอะไรถ้าติดถ้าไปหลงมันก็เดินทางผิดไปใช้ผิดพิธีนี่ใช้เนี่ยเมื่อช่วยเหลือเขาช่วยเหลือที่เขาตกทุกข์ได้ยากมาไม่ได้ทำเป็นอาเจนทำทุกวันทุกวันไม่ใช่ อันนั้นก็คิดว่าไอ้นี่เป็นวิโสวิเศษวิโสเหมือนชานเทวทัศน์เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใช้ถูกทางเหมือนสมาธิเนี่ยขั้นแรกเนี่ยมันก็เย็นแค่ตรงนี้กนิกาอุปจาระก็สามที่ชั่วโมงอย่างนี้ถึงระดับนี้ก็ได้หลายชั่วโมงออกมาปุ๊บวันความเย็นแตกต่างกันความสุขุมเราก็ปีติมันจะแตกต่างเหมือนกับสมาธิ มันสูงกว่าสูงกว่าขั้นตรงนี้ปัญญาการพิจารณาออกมาก็พิจารณาวิปัสสนาพิจารณาว่าสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเราไม่ยึดติดที่ติดฌานติดไรที่หลงผิดนะเพราะว่าฌานคือความสุขนั่งปุ๊บนั่งปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าใครพูดแล้วไม่ได้ยินดับหมดเลยยุงเยิงนี่ก็ไม่ต้องมุงกลางไม่ต้องอะไรได้หมดเลยยุงกัดไม่ได้กัดไม่เข้าไม่อะไร อุปจารย์ยังเข้าอยู่ยังไม่ดับหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่เขาเข้ากันเป็นเข้าที่นิโรธสมาบัติที่ถึงขั้นนั้นปุ๊บเนี่ยเป็นเดือนเป็นเรื่องก็เข้าได้แต่ถ้าหากว่าออกมาถ้าไม่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานะพิจารณาเรื่องกันหน้ารูปเวลาสัญญาต่างๆต้องเกิดต้องรู้ต้องนาต้องเปื่อยพิจารณาเป็นไตรลักษณ์แล้วก็จะติด ความนี่คือความสุขความสุขมันมากไม่เคยได้สัมผัสแล้วสามารถที่จะฟุ้งซ่านลมคานใจพอเข้าสมาธิมันก็ดับฟุ้งซ่านดับหมดมันกี้เลสอะไรที่อย่างเนี้ยก็ดับแต่นั่นแหละมันเพียงมันก็เปรียบเพื่อนว่าเอาหินมาทับเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีพลังสมาธิไม่มีนั่นมันก็ไอหินเนี่ยที่เราทับเนี่ยมันก็ มันก็มันก็เราไม่ขุดเอาละแกวออกเราใช้วิปัสสนาเราทับต้องใช้วิปัสสนาไปขัดเกลาเราพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เราถ้าไม่แก้ไขเราไม่ชำระไม่เอาออกถอนรากถอนโคนมันก็อยู่แค่เนี้ยนั่งนั่งนั่งก็ติดสุขติดทุกข์เมื่อรู้เวลาจิตคนอื่นได้ อันนั้นไม่อัศจรรย์นอกจากรู้เวลาจิตตัวเองรู้ความสภาวะความเป็นจริงเกิดดับคิดดีไม่ดีอิจฉาริษยาพยาบาทตามรู้ตามเห็นอยู่ทุกขณะไม่ใช่ว่าชั่วโมงเพิ่งมารู้ชั่วโมงมารู้ไม่ใช่อันนั้นมันสายเกินแก้ต้องตามรู้ตามเห็นทุกขณะที่ความนึกคิดพยายามตรงนี้ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อย ดูไปดูไปจนพอสกิดทิพดับสกิดทิพดับดูนี้พอรู้สถานปุ๊บดับแต่นี่เรารู้เราไม่ดับเพราะพลังสมาธิอ่อนพลังสติอ่อนพลังปัญญาพิจารณาอ่อนมันก็เลยความสวยความงามมันเกิดขึ้นความยินดียินร้ายมันก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยมันต้องได้เร็วพระอายาก็ได้หลวงปู่สังวานเนี่ยหลวงพ่อท่านหลองเนี่ยไปขอไปท่านเล่าไปวัดอาวุธไปวัดอาวุธก่อนจะมาปฏิบัติธรรมศึกษาพระธุดงค์ศรัทธาแล้วมาลงที่หลวงปู่สังวานเงินทองเป็นกองส่วนกลางแทนข้าวเวลาเดียวฉันได้บาท ตรงเนี้ยชอบใช่ไหมหนทางที่จะพ้นทุกข์แล้วมาหลวงปู่สงเคยหนึ่งเทพเนี่ยพอเราทิพย์ก็พระรู้จักอุปถัมภ์สิ่งพ่อต่างวานอยู่ไปวุ้นก็ตรงข้ามสี่ย่านจะเอามอไซค์ก็มาเพื่อนก็เอามอไซค์ก็มาถ้าไม่นั่งก็เอารถมาขึ้นรถมาก็มาที่สี่ย่านลงเรือข้ามฟากเช้าเย็นกลับ
องเล็กๆแล้วพูดเร็วผู้อีสานฟังบางไม่ค่อยออกอ่ะไม่ได้ท่านหัวเราะโปรท่านชาวหัวเราะนะขออภัยห้าห้าห้านั่นแหละแหละมาให้หวยห้าห้าแหละขออภัยหัวเราะตัวเล็กท่านหัวเราะอารมณ์ขันพูดเร็วมากพูดเร็วมากมาตัวหลังไปศึกษาเรื่องภาษาเรื่องอีสานนี่ก็เร็วก็พูดก็ฟังได้เหมือนใต้เนี่ยใต้เนื้อนะฟังได้ อะไรละลุงไม่จบสักทีเสียงดังอยู่เลยเลยจะจบแล้วเนาะมาฟังสิโอ้โหพุงเลยที่บอกเมื่อกี้ในตัวเนี้ยเทวบุตรเนี่ยอดทนได้เพียงพอพัดลมเต็มไปหมดเลยดูนางฟ้าก็มีไหมเนี่ยดูที่เนี้ยเขาไม่เคยนั่นเลยเพราะนั่นดูที่เนี้ยมีรอบไปเนี่ยพัดลมมาดูไม่ขออภัยไม่ใช่ว่านะอดทนได้เพียงพอยึดพัดลมมา ไม้ในนางฟ้าดีมาแล้วปักติดกับต้นไม้นะพลังก็หลังนะเขาต่อขออภัยต่อปลักนี่แล้วให้พัดตะให้พัดตะพระพระขาวอดทนบ้างเดี๋ยวต้องปรึกษาเดี๋ยวเอาเนี่ยต่อสายไปที่ต้นไม้เนี่ยให้นางฟ้าบ้างเทพบุตรนี่อดทนได้เพียงพอพัดลมเต็มไปหมดคุยก็ไม่เลิกอดทนไม่เพียงพอนางไม่เรียบร้อยก็ ให้พัดตะพระดีไหมเดี๋ยวต้องกุดไอเดียก่อนฝึกษาก่อนนะอ๋อเนี่ยเขาบอกเนี่ยเคยพูดเนี่ยครึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยครึ่งเวลาสิบเอ็ดโมงมันถึงที่สิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยฟังอย่างสบายพอครึ่งไปรูปเอาแล้วสักกระสับกระส่ายแล้วสักเสียงดังโน้นดังนี้เนี่ยมันอดกลั้นแล้วอดกลั้นแล้วชั่วโมงนี้มันไม่ไหวแล้วเนี่ย เนี่ยได้ไหมเข้าเวลาก็หนึ่งชั่วโมงเราต้องมีเวลาเป็นมาตรฐานมานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงยืนหนึ่งชั่วโมงไม่งั้นถ้าอาลัยสีดวงตีนี่เวลาที่ครูบาอาจารย์ตั้งนี่มันก็เละหมดเลยเรามาทําเองถ้าตามใจฉันนี่ก็หมดเลยไม่เอาเวลาที่ตั้งไว้ทั้งหมดเลยเวลาสวดมนต์เท่าไรนั่งสมาธินี่มันตั้งมาตรฐานจะเอาเวลาของที่ปฏิบัติเสร็จเลย ขอสิบห้านาทีได้ไหมนั่งสมาธิยืนสิบห้าหมดเลยหมดเลยแต่คนก็อยากได้ชั่วโมงอ่ะที่ปฏิบัติไปมากๆเนี่ยก็บอกแล้วนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเด็กๆฟังเทศชั่วโมงเด็กๆกับบางครูบาอาจารย์สามสี่ชั่วโมงนั่งเนี่ยอันนี้มันเด็กๆแต่ฉันมันโหมันหนักหนาเหลือเกินหนึ่งชั่วโมงนิดโอ้ก็หยับแล้วก็หยับอีกนั่งสมาธินิดมันทารุณเหลือเกินเนี่ยทำไมเนี่ยก็เดี๋ยวยังเด็กๆอยู่แต่ยังไม่โตสักที ไม่ว่ากันเพราะเด็กมาจากบ้านแล้วเนี่ยเตรียมมานั่งเด็กมาจากบ้านแล้วมาถึงนี้ก็เริ่มโตสักทีหนึ่งแต่เข้าใจนะโอ้ฉันโตมาจากบ้านแล้วโอ้อยู่มากแล้วถามตัวเองเรียนรีวาตัวเองด้วยว่าใจเราแล้วมันเข้มแข็งไหมใจอ่อนแอไหมใจไม่รู้พอไหมนั่นเนี่ยก็เหมือนเด็กๆมาจากบ้านไม่เข้าใจเรื่องธรรมะเลยเจนทำยังไม่รู้เลยเจนทำไม่รู้ถ้าก็เด็กๆเข้าใจไหมตักบาตรทำบุญไม่เคยตักก็เหมือนเด็กๆ ยังไม่เคยมาฝึกเรื่องบุญเรื่องกุศลนั่นแหละคือเด็กๆถามธรรมพุทธเจ้าสิอาจารย์ไม่ได้พูดเองถามธรรมพุทธเจ้าสิว่ามันใช่ไหมนั่นแหละคนที่มีพื้นฐานดียืนนั่งสมาธิแต่ก็ทำบุญเข้าใจเรื่องธรรมะนั่นแหละคือผู้ใหญ่แล้วเขามีเหตุผลรู้คุณค่าของศีลสมาธิปัญญาว่าตักบาตรนี่มีความสุขไหมสวดมนต์ไหว้พระมีความสุขไหมแล้วมาถือศีลฟังธรรมบวชสดคืนนี้ได้ทำแล้วมีความสุขไหม นั่นแหละเขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เป็นผู้ใหญ่ปุ๊บนี่ก็เขาก็ยังมีศีลห้าชั่วชีวิตเนี่ยอย่างพี่อย่างนั้นมีเนี่ยต้องป้าต้องพี่ต้องหลายคนเนี่ยเนี่ยเขาฟังอยู่เนี่ยเขามีเขาเคยไปหาโยมพูดโยมบาลเทวดามาแล้วพี่สาวคนโตก็ไปแล้วไปได้วิมานแล้วไปปฏิบัติดีเข้าฌานกระดูกในรวมเลยหลวงพ่อบางนี่นี่80กว่าเป็นโรคหัวใจแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่ มีบ้านหลายคนเนี่ยพี่เนี่ยนั่นเนี่ยเขาก็มาได้วิมานอยู่อันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีศีลห้าชีวิตช่วยชีวิตเลยแล้วก็เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเขาไม่อยากนินทาไม่อยากทำให้ตัวเองเสียใจการนินทาคนอื่นการใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยก็ตัวเองเสียใจเหมือนกันเพราะไม่ใช่ว่าสะใจแล้วเรามารู้ที่หลังว่าเราไม่น่าไปทำเติมเขาเราน่าจะให้สิ่งที่ดีกับคนอื่นเขา
ถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าขนาดไม่มาหาพระพุทธเจ้ามีญาติคนหนึ่ง ไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่ศรัทธาศาสนาเลยพระเจ้าก็ยังจะโปรดนี่คือเมตตาของสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้ามีแต่ให้เหมือนเคยเทศน์เนี่ยเหมือนเราโยนหินเนี่ยก่อนไปเนนมาบวชเนี่ยก้อนหินโยนไปไปอยู่เป็นเดือนเป็นสระเต็มแน่นอนเลยเนี่ยนั่นแหละเอาหินเติมเอาหินโยนไปในน้ำเนี่ยแล้วมันแบ่งไหมโยนตรง โยนตรงก็ปิดโยนตรงก็เหมือนหัวใจพุทธเจ้าเพราะหัวใจพระอรหันต์มันเต็มเต็มพระพุทธเจ้าไปหายายยายเห็นหลับตาเห็นพระเจ้าหลับตา หลับตาก็เห็นพระเจ้าในตาอีกโอ้งานในลืมตาเห็นหลับตาเห็นก้มหน้าก้มหน้าก็เห็นลอยอยู่ที่ใต้ดินตรงข้างหน้าอีกลอยอีกอ่ะนี่ทำไงได้ล่ะแงบนฟ้านั่นหนีอ่ะไปเหาะบนฟ้าเนี่ยโอ้ยายก็ขนาดนั้นนะหันหน้าหันหลังเจอหมดเลยเนี่ยขนาดนั้นยังไม่ยอมรับพุทธเจ้าเลยพระเจ้าบอกนี่ที่สุดแล้วมันเทวทัตเนี่ยโปรดที่สุดแล้วมันถึงที่สุดแล้วแล้วคนนั้นนั่นเป็นไง หลับตาเห็นพระเจ้าโอ้ปีติอิหมกกิมใจตรงโอ้พระเจ้ามันลอยมาลอยมาเป็นรัศมีเนี่ยแต่นี่โปรดไม่ได้ก็เลยมืดมาก็มืดไปนะเพราะฉะนั้นเรามืดมาก็สว่างไปเหมือนเราตอนเนี้ยเรามืดมาตั้งเด็กก็มืดมาแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มสว่างไปแล้วมีศีลสมาธิปัญญาได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมีศีล5ก็ดีศีล8ศีลอุโบสถสิ่งเหล่านี้เป็นเสบียง ที่จะนำทางเป็นอริยทรัพย์สู่ประตูไม่ใช่ประตูดินนะประตูสวรรค์ประตูสวรรค์นิพพานหวังได้ความสุขความสงบทั้งปัจจุบันและอนาคตนะความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามพุทธเจ้าอะไรก็เปรียบเทียบกับความกตัญญูพุทธเจ้าพ่อแม่ไม่ได้ก็เรียกว่า ถ้าใครกตัญญูรับรองตกน้ำไม่ไหวตกไปไม่เหมือนทองอ่ะเนี่ยรับรองอยู่ที่ไหนก็นึกถึงพ่อแม่ถึงความดีงามพ่อแม่ไม่ใส่ร้ายพ่อแม่ไม่ใส่ตาในกิริยาแม้ในใจก็อคติคนอื่นได้พ่อแม่เราต้องเบรกเลยสักนิดก็ไม่ได้ถ้าเรายังทำอยู่นะนั่นแหละขออภัยไม่ได้ว่า อีกขาหนึ่งจะไปนรกแล้วอีกขาอยู่เมืองมนุษย์ถ้าจิตใจดีรักพ่อแม่ด้วยความบริสุทธิ์มีอะไรไปให้พ่อแม่เงินทองไปบีบนวดและให้น้ําใจให้ความรักที่ใจใส่สะอาดนั่นแหละอีกขาหนึ่งอยู่เมืองมนุษย์อีกขาหนึ่งไปประเทศบุญหลังฟ้าไปเมืองสวรรค์รับรองเลยจะไม่ตกต่ำอันนี้มันเรื่องจริงดูที่คนที่ฆ่าพ่อแม่นี่จะ ให้เขาไปสวรรค์สวรรค์สวรรค์ปิดแล้วนรกเปิดถึงให้เขาไปยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ส่งเขาไปมันผ่านไม่ได้หรอกการกระทำข้อพ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์นี่จบเลยจบเลยปิดตกนรกไปก่อนตกนรกเลยตายปุ๊บไปเลยไม่ต้องไปเลยโจรทุกโยมบาลมาเอาเลยแม้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเราตายปุ๊บตอนนี้ก็โจรทุกโยมบาลไม่เอาหรอก เอาวิมานมันเราจะลดมาเกยเลยพรหมเทวดาพรหมมาสว่างสวยนี่โอ้เราอยากจะไปอยากจะตายอะแต่บุญนางฟ้ามาแล้วจุติปุ๊บทุกคนอยากจะเป็นหมดเลยโยมทูตโยมบาลมานี่โอ้น่าเกลียดน่ากลัวนี่ไม่อยากจะตายหรอกแต่ทําผิดพลาดก็ไปมันก็ต้องตายต้องไปนะขอฝากก่อนนะเรื่องการที่เราได้มาศึกษาทั้งกายวาจาใจนี่เป็นโอกาสที่ดีเอาไรเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ดีเนี่ยไปประดับชีวิต ของปัจจุบันและอนาคตเพื่อศีลสมาธิปัญญาศีล5ก็จะหมองคำอันนี้ก็เป็นเทพบุญดังฟ้าอยู่ตลอดเวลาทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะนั้นทานศีลภาวนาจริงตรงนี้เป็นเครื่องประดับเป็นอริยทรัพย์บอกว่าอริยทรัพย์เนี่ยมันจับไม่ได้แต่จับด้วยความรู้สึกในจิตใจเป็นนามธรรมว่าเรามีความสุขเย็นสบายคิดอะไรก็ถึงทานศีลภาวนาถึงเรามาบวชก็เย็นสบายมีความสุขปลอดภัยในใจของเรานั่นแหละ คือสวรรค์อยู่ในใจของเราเราจะมีที่พึ่งทางใจเหมือนกรอบ
ก็ไม่มีแล้วมันจะกรอบความดีกรอบสวรรค์กรอบนิพพานความหลุดพ้นเกิดขึ้นในใจของเราเราวันนี้ที่เราได้มาศึกษากายวาจาใจได้มาเรียนรู้หน้าที่ของเราคือมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าต่อไปการที่เราได้มา ปฏิบัติธรรมร่วมกันนี้ก็ด้วยศรัทธาสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวก็อยู่ด้วยกันก็ผิดนิดหน่อยเขาอภัยซึ่งกันและกันจะเป็นที่มาเช้าเย็นกลับหรือมาบวชมาอะไรมาปฏิบัตินี้ก็สิ่งเหล่านี้ด้วยศรัทธาสามัคคีก็หนึ่งอันเดียวก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติตามเพื่อสังคมสมบัติผู้ดีของพระพุทธเจ้าอัลลอฮ์วันนี้ที่ได้มาแสดงธรรมให้กับท่านทั้งหลาย ไม่มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ประเสริฐอันนี้ก็ขอยุติแต่การปฏิบัติธรรมเพียงแค่นี้ก็ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในกายวาจาใจศีลสมาธิปัญญามีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในใจของเราก็รักษาความดีของเราไว้เพื่อให้ชีวิตเราได้มีที่พึ่งทางใจมีความสว่างสงบ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังเมื่อปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญค่ะธรรมะที่ท่านได้รับฟังเมื่อกี้นี้นะคะจากพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปีโมนะคะที่เมตตาแสดงธรรมให้ธรรมะเป็นทานท่านนี้ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายทานนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนะคะพนมมือขึ้นพร้อมกันนะคะเดี๋ยวว่านโมพร้อมกันแล้วก็ว่าตามพระแปลนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินนังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุ ตติยัมปิสุทินังวัตมีทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะท่านใดที่ค่ะท่านใดที่มีของก็ขอให้นำมาถวายได้เลยนะคะ เดี๋ยวพวกเราก็พนมมือโมทนากับทุกท่านนะคะที่เขาได้ให้ทานนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุ Sadhu 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 เดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะบังสกุลให้พรนะคะท่านก็น้อมรำลึก
ถึงนะคะต้องการที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ใครนะคะก็ระลึกชื่อและนึกได้ออกนะคะ เช็ดเนี่ยเราไม่มากเลยวันนี้เช็ดเนี่ยอะไรเลยวันนี้ใจผมวันนี้เช็ดโชว์อะไรเนี่ยเพราะข่าวบริการนั่นแหละช่วงไปก็บางสุกุลนะ อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขควรความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขนี่ ช่วงต่อไปก็หลับพอนะ ยาทาวาริวาบุลาบริบเรนติสากะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง ข้อยตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีชนตนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทางพวงยังเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี แต่อัตถลัทธาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุข สาสะเพยยาติเพยพร้อมกับเวลาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพ ธรรมานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาสวัสดีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุตัว